รู้สึกเราเป็นยังไงบ้างตอนที่เขาพูดว่าแบบแต่งงานกันเหมือนมันยังอึ้งอยู่ค่ะแล้วแบบที่ปวดที่คือน้ำตาไหลภาพเขาหูดำอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมันเป็นความแบบตัวชาแบบช็อกอะไรแบบแสดงว่าเราอาจจะไม่ได้คิดเหมือนกันว่ามันจะมาเรียกว่าเซอร์ไพรส์จริงๆแต่งตัวแบบแต่ว่าจังหวะตอนนั้นคอสตูมไม่พอก็เรียกว่าธรรมชาติสุดๆแต่ก็คือตามตกลงเลยใช่ไหมทำไมถึงเราตัดสินใจว่าเป็นเวลาไหนคือเขาก็บอกว่าแต่ทางองค์การเขารู้สึกว่าถ้าไม่ได้ขอปีนี้ฝั่งสังเกตเราก็คือเป็นหนูเขาเลยคือว่าเขาทำได้แล้วทุกอย่างเป็นตัวก็อยากแล้วเขาก็พร้อมแสดงว่าเขาก็คือจะแต่งเร็วๆนี้เลยได้เลิกได้แผนได้อะไรไงอ่ะยังเลยค่ะคือตอนนี้หนูก็อัดละครอยู่ก็อัดงานมันกลายเป็นที่เราเพิ่งเริ่มทำเราเพิ่งเริ่มในสถานที่ค่ะแต่ว่าวันอะไรต่างๆยังไม่ลงตัวปีนี้ไม่ทันI'm sorry.
มันทำงานแต่เด็กอะกำลังจะยิ่งแต่ผมก็บอกว่าแต่งเร็วแต่เขาไม่ได้เร็วเขาแต่งหน้าไปพวกพี่โคตรดีเลยแล้วนะโอเคโอเค